คไปทำบุญที่ฉะเชิงเทราครับแล้วก็ก็เลยได้ไปฉะเชิงเทราแล้วก็เลยบอกกับเขาว่าแบบเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ไม่ได้บนไม่ได้อะไรไว้ครับผมก็แค่เราไปกราบวัดที่แบบเป็นที่ศรัทธาของคนในจังหวัดเป็นที่ศรัทธาของคนไทยอะไรเงี้ยครับเป็นวัดที่หนูไปบ่อยมากๆค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนชลบุรีด้วยค่ะก็เลยจะแวะไปหลวงพ่อโสธรบ่อยไม่ได้ไปนานแล้วก็เลยไหนๆก็อยู่ค่ะเขาบอกว่าเราบอกจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมนี่เป็นของครับอย่าเพื่อนมาอย่าเพื่อนการถ่ายรูปมาก็คือค่ะเพื่อนเป็นคนสองคนครับผมก็ว่างอะไรเงี้ยแหละครับถ้าวันแม่ที่ผ่านมาครอบครัวทำกับข้าวให้คุณแม่ก็ดีครับก็เราก็ว่างด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็เลยถือโอกาสทำอาหารให้กับแม่แก้วกินด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ถือโอกาสไหว้คุณแม่แก้วแล้วก็แม่ปลาด้วยครับผมก็เป็นพิธีที่ลูกๆคนไทยก็คงจะทำกันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นทำอาหารคอมเมนต์เรื่องรสชาติอาหารยังไงบ้างคะไม่จริงอร่อยครับอร่อยเขาเป็นคนแบบทำกับทุกอย่างเลยนะครับอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ใครเป็นคนคิดว่าจะเลือกใช้เมนูวันนั้นก็ทำเป็นเขาทำเป็นอยู่แล้วเงี้ยเขาก็ทำเมนูที่แบบถนัดใช่ไหมแม่บอกว่าเป็นของขวัญแม่ที่ดีที่สุดอะไรก็ตามโอกาสอย่างนี้ด้วยแล้วก็คงแหมดีใจนะครับผมมาลูกมาทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้กับภาพว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวสเปเชียลทริปสักรอบหนึ่งนี่ไปไหมยังไปไหมครับอ๋อไม่จะไปที่ท่านอันนั้นคือผมจะไปกับที่บ้านครับไปกับที่บ้านที่ต่างประเทศครับผมเดือนตุลาเฮ้ยบอกครั้งที่แล้วอ๋อเหรออ๋อใช่อ๋อโอเคโทษทีอันนั้นคือทริปแม่ปลากับแม่แก้วใช่ไหมใช่โอเคใช่เดี๋ยวมีอีกรอบนึงครับใช่ครับผมงงหลายทริปยังไม่ได้ไปกันใช่ไหมคะยังล่าสุดพี่ไปเรียนน้องมิก้ามิย่าพี่ย่าเป็นยังไงคะฮะมิก้ามิย่าใช่ไหมคะน่ารักมากน่ารักคือแบบถอดคุณพ่อคุณแม่มาเลยก็ดีค่ะเหมือนเราแบบว่ารู้เลยว่าจะต้องมีคนบอกว่าน้องร้องไห้ยังไงคะหนูว่าหนูอาจจะบอกว่าไม่ได้ชินเด็กมากสักเท่าไหร่ค่ะก็ร้องไห้ค่ะเราบอกอุ้มเด็กเราร้องไห้จริงๆมีก้าร้องคนเดียวค่ะแต่มีย่าไม่ร้องเหมือนเราได้ฉายาเลยนะคะคนไหนก็ร้องไม่จริงหรือเปล่าอ่ะหรือว่าไม่มีการร้องคนเดียวแต่ก่อนที่น้องจะร้องน้องก็มองหนูก็ทำนะคะแต่ผ่านไป30วิก็เลยหรือว่าน้องดูละครเราไม่หรอกเปล่าจำไม่ได้จำพ่อจำแม่ก่อนก็คือวันนั้นแซวกันหนักมากค่ะเพราะว่าคิมอุ้มใครทุกคนแฮปปี้ทุกคนแล้วหนูจะแก้ตัวใหม่นะแต่เราก็จะเข้ากับเด็กได้ดีอยู่นะปกติเหรอคะอ๋อหนูอุ้มใครใครก็ร้องหมดทุกคนค่ะใช่แต่ว่าหนูเชื่อว่าโตขึ้นน้องๆต้องรักหนูค่ะไม่ได้เด็กเด็กก็จะมีโมเมนต์อยากมีอยากไม่ยังค่ะขออาศัยเบบี้ซิทลูกเพื่อนของเราค่ะอยากคิดแบบคุณพ่อเขาแอบฝากถามเหมือนกันว่าถึงชื่อค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อที่นั่งถึงแล้วค่ะอยากฝากบอกคุณพ่อผ่านทางนี้ไหมคะว่าของเราอีกเมื่อไหร่ดีโอ้โหทางนี้กำหนดไม่ได้หรอกครับผมครับเช่นเหงื่อเวลาก็คงเช่นเหงื่อเวลาก็คงเป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวคงไว้เพราะว่าจริงๆผมก็อยากอะไรวะอยากเก็บไว้เป็นแบบเรียกส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับจริงๆภาพนั้นเดี๋ยวพี่มันอีกนานพี่ยังไม่ได้คิดมีภาพนั้นในหัวบ้างเลยอะภาพเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีภาพความฝันของตัวเองแล้วแหละครับผมแต่ว่าการที่เราจะ
ทำภาพความฝันให้มันสำเร็จนั้นมันก็ต้องแชร์กันนะครับผมในเมื่อที่จะถ้าจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องแชร์กันนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าในอนาคตข้างหน้าหลังจากการแชร์กันแล้วเนี่ยความบาลานซ์ทุกอย่างมันจะอยู่ที่ไหนเราจะไปกันที่ไหนวิชั่นหรือว่าความฝันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นในทิศทางเดียวกันก็โชคดีใครที่ไม่ใช่อันนั้นก็ต้องพิจารณากันมันกำหนดไม่ได้หรอคะย่าว่าแบบของแบบนี้แบบมาพูดกันแบบเฮ้ยปีหน้า2ปี3ปีมันไม่ได้หรอคะมันต้องเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโมเมนต์นี้คือใช่ก็ใช่ตอบคุณพ่อที่ป๊อปหน่อยนะค่ะคุณพ่อรอก่อนนะคะแล้วเปิดละครแล้วนี่จะออนแล้วใช่ไหมครับวันที่17กันยายนนี้นะครับเท่าที่ทราบมาแน่ๆนะครับวันที่17กันยายนนี้ก็จะได้เลิกงามยามดีออนแอร์ละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love for Another Star นะครับตื่นเต้นไหมเหรอฮะก็ตื่นเต้นอยู่นะครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้กำลังใจแล้วคอยรับชมกันนะครับแล้วก็รับฟังคำติชมทุกอย่างนะครับผมก็มันเป็นละครรีเมคด้วยนะครับผมจากประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะมีคนมาเปรียบเทียบกันอันนี้ไม่ต้องห่วงก็น่าจะมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอยากให้กำลังใจคนไทยด้วยกันนะครับผมที่ได้ทำละครเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นความตั้งใจของทั้งบูมกับทั้งทีมงานนักแสดงผู้จัดด้วยนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับทางช่อง3ครับผมครับตั้งรับเหรอเผื่อใจเอาไว้ก่อนลิขสิทธิ์เออได้ไม่ครบ7คำแล้วลายกินรีล่ะครับลายกินรีจะฟิตติ้งแล้วครับผมประมาณเดือนหน้าก็จะหมดเวลาเที่ยวแล้วหลังจากนี้ใช่ใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับ